คือสรุปง่ายๆนะเราสอบติดจิมวดอจะเป็นไงบ้างไปดูกันก็คือค่ะวันนี้นะคะพระจ้าก็จะพาทุกคนไปดูบอร์ดที่เตรียมกันโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวว่าเรานัดเจอเพื่อนไว้ที่มิดทาวน์นะคะตอนนี้ก็เลยกำลังไปมิดทาวน์แล้วคือเพื่อนอะคือเรามาช้าแต่ว่าโอเคตอนนี้กำลังเร่งรีบไปอยู่นะคะนี่เราก็แบบกำลังไปเตรียมนะคะกำลังนั่งรถไปเจอเพื่อนแล้วโอ้ยเจ็บโอเคคัดแล้วเราถึงแล้ว I am so happy She's a celebrity but she's taken So can't help falling in love Can't take the hint and give up Okay Hello โอเคก็แบบมาเจอรุ่นพี่แล้วก็มาซูมมีคณิตกันไปโอเคก็แบบเจอรุ่นพี่แล้วก็มาซูมมีคณิตกันไปโอเคก็แบบเจอรุ่นพี่แล้วก็มาซูมมีคณิตกันไปโอเคก็แบบเจอรุ่นพี่แล้วก็มาซูมมีคณิตกันไปโอเคก็แบบเจอรุ่นพี่แล้วก็มาซูมมีคณิตกันไปต่อไปนะคะเราก็จะไปรับสมุดกันที่ตึก80ตอนนี้ตึก80แล้วก็ซื้อของที่โรงอาหารเนาะโอเคเมื่อกี้คือไปกรอกใส่พวกแบบชุดนักเรียนชุดพละเรียบร้อยแล้วYou wanna stay here together You act so curious But am I for the better Let's just stay till whenever Cause my heart can't take another promise forever I'm unsure what this feels like It's not how I picture this life Cause you are a one of a kind So tell me how could I lose that twice And I've been overthinking ได้น่ารักดีโอเคไหมจะลองอ่ะตัวใหญ่ไหมลองตัวใหญ่ไหมหรือไม่ต้องลองเอาตัวนี้แม่ว่าว42อ่ะ42เออแค่ไปตรงนี้นะคะโอเคเอา42ดีป่ะกระโปรงเอาก็โป้งต้องรอใช่ไหมคะลองนั้นลองอ๋อได้ลองเลยลองเอาลองแต่ไม่มีใช่ปะแต่ไซส์นี้ไม่มีใช่ไหมคะมีอ๋อมีจะหมดและนี่ L25เอานี่แหละเอานี่แหละเออแล้ว L24มีไหมอ่ะไม่เจอ
จะวันเดียว25โอเคได้เอานี้แหละได้เข้ม1ตัวดำ3ตัวนะคะจองแล้วกันเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีว่าทางนู้นก็ให้เรียบร้อยนะคะถูกเราไปเอาอีกอันมามันอร่อยมากนะคะแล้วมันก็ร้อนมากด้วยมาม่านั่งอยู่นี่นี่นะคะก็คือข้าวฉิวมากมันเยอะมากคนเยอะมากA few moments later. มาก นี่คือแค่คำเดียวอ่ะกินไก่ก่อนเลยเผ็ดมากเลยค่ะแม่ตอนเย็นนะคะภาคบ่ายก็คือว่าเราจะขึ้นไปฟังเกี่ยวกับกิฟนะคะห้องพวกกิฟแมทกิฟไซซึ่งจะแบ่งออกเป็นแบบฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็พวกกิฟอังกฤษแล้วก็กิฟไทยไปฟังกันมาที่โรงเรียนแล้วก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องของดนตรีนะครับทางด้านกีฬาได้นะครับเรามีครูมีอะไรรองรับนักเรียนเสร็จแล้วอันนี้ก็คือได้ชุดนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคือแบบร้อนมากมาร้อนไหมร้อนมาก ใช่ตอนนี้ก็คือกำลังเดินกลับรถนะคะชุมเสร็จแล้วเนาะใช่ก็คือไปชุมเรื่องกิฟแมทแล้วก็กิฟทรายกิฟต่างๆนะคะก็คือเหมือนแบบโครงการพัฒนาศักยภาพนั่นแหละคนที่สามารถเอารถมาจอดได้โอเคทุกคนเราก็จะบอกว่าคือถ้าใครมามอบตัวนะคะตอนเช้าๆเนี่ยให้รีบไปซื้อเสื้อนักเรียนกับชุดนักเรียนทุกอย่างก่อนเลยเพราะว่าก่อนที่ขึ้นประชุมใช่เพราะว่าแถวยาวมากแล้วคือมันจะเป็นลมแล้วลงมาโอ้โหขับเป็นชั่วโมงโอเคเสร็จแล้วเสร็จภารกิจบายค่ะก็คือพะจังได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เลยจะมารีวิวของที่แบบเราซื้อแล้วก็ได้มาในวันนั้นนะคะแบบเริ่มจากอย่างแรกเลยคือกระเป๋าคือมันจะมีแบบหลายแบบอะทุกคนคือมันจะมีเป็นแบบเป้แบบนี้ใช่ไหมคะกระเป๋าเตรียมอุดมแล้วก็เป็นแบบกระเป๋าที่แบบถือข้างๆได้ค่ะเริ่มจากเป้ก่อนละกันอะทุกคนดูก็คือเป้นะคะมันจะเขียนตรงนี้เลยว่าเตรียมอุดมศึกษานะคะเป็นแบบเป้สีดำเนาะตรงนี้สายก็จะเป็นแบบว่ามีเขียนด้วยว่าแบบเตรียมอุดมนะคะซึ่งแบบพันต้องรู้สึกว่ามันมีหลายช่องดีนะคะนี่เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบว่าที่ใส่แบบพวกกระติกน้ำอะไรงี้แล้วก็จะมีแบบว่าอันเนี้ยสำหรับแบบรัดด้วยให้มันแบบซีเคียร์มากขึ้นนะคะมีแบบ2ด้านเลยค่ะกระเป๋าหน้านะคะจริงๆอ่ะไม่มีอะไรมากเลยก็เป็นแบบช่องโป่งๆธรรมดาเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีแบบทั้งหมด3ชั้นทุกคนคือกระเป๋าหน้าตรงกลางใช่มั้ยคะแล้วก็แบบอันใหญ่อ่ะตรงกลางนะคะอันนี้น่าจะเป็นสำหรับแบบใส่เครื่องเขียนได้อะไรอย่างนี้มันจะมีแบบช่องเล็กๆให้ด้วยนะคะเป็นแบบเล็กๆมีแบบที่ใส่ปากกาอะไรอย่างนี้แบบเอาไว้แบบหยิบง่ายๆค่ะช่องใหญ่นะคะก็จะเป็นแบบก็แบบโล่งๆนะคะแล้วก็มีแบบว่าช่องเล็กอันนี้ให้นิดนึงเอาไว้แบบใส่อะไรแบบหาของแล้วก็หยิบของได้ง่ายขึ้นแต่คือแบบกินกระเป๋าคือใหม่มากทุกคนอ๋อแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเป็นแบบที่จับเล็กๆน่ารักดีกระเป๋าก็ดูแบบว่าใหญ่ดีนะคะทุกคนแบบไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็แบบไม่เล็กเกินไปแบบสามารถใส่พวกหนังสือได้นะคะต่อไปแบบอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นแบบนี้อุ๊ยแบบน่ารักมากทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยคือมันจะไม่ได้เป็น10นะคะนี่เห็นปะมันจะเป็นแบบตีนตุ๊กแกค่ะอันนี้ก็จะแบบ
ใส่ถืออะไรไปได้แบบง่ายกว่านะแล้วตรงนี้นะคะก็เขียนว่าเตรียมอุดมศึกษาพระเกี้ยวน้อยยิ่งใหญ่ตลอดกาลน่ารักดีค่ะนี่นะคะก็คือกระเป๋าทั้งหมดที่เราได้มาทั้ง2ใบเหมือนเขาแบบบังคับซื้อด้วยทุกคนแต่ว่าพอตั้งชอบอันนี้นะรู้สึกว่าน่าจะได้ใช้เยอะกว่าเพราะมันแบบน่ารักดีแบบถือกระถันรัดง่ายๆนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็คือเป็นชุดนักเรียนคือพระเจ้าตื่นเต้นมากเดี๋ยวจะมารีวิวชุดนักเรียนให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูด้วยไปดูกันมาแล้วนะคะชุดเรียนอ่ะเรามาดูกันก่อนดีกว่าก็จะมีเป็นเสื้อนักเรียนนะคะแล้วก็กระโปรงนักเรียนนั่นเองอ่ะเรามาเริ่มแบบรีวิวเสื้อนักเรียนกันก่อนดีกว่าค่ะโอเคอันนี้นะคะทุกคนจะเห็นไหมว่าต้องแขนเสื้อนะคะมันจะเป็นจีบตั้งแต่ต้นจนจบเลยคือบางโรงเรียนอ่ะจะแบบจีบแค่ครึ่งเดียวก็คือครึ่งนี้แต่ว่าเตรียมอุดมจะจีบตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะแล้วก็ตรงเนี่ยคอเสื้อนะคะก็คือตรงปกอ่ะจะเป็นแบบปกแหลมๆไม่ได้เป็นปกมนเหมือนสาธิตจุฬาแล้วนะคะนี่แล้วตรงนี้ทุกคนเห็นปะแบบเป็นจุดๆมันคือเอาไว้ใส่พระเกี้ยวนั่นเองนะคะซึ่งพระเกี้ยวของผู้หญิงอ่ะจะเป็นน่าจะสีเงินนะคะแล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นสีทองนั่นเองซึ่งตอนนี้คือยังไม่ได้พระเกี้ยวนะทุกคนเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องแบบเข้าพิธีแบบรับพระเกี้ยวก่อนนะคะถึงจะแบบใส่ได้ทุกคนเรารู้หรือเปล่าว่าโรงเรียนเตรียมอุดมนะคะเหมือนจะเป็นแบบโรงเรียนเดียวแบบในประเทศไทยเลยที่นักเรียนนะคะไม่ต้องปักชื่อนักเรียนแล้วก็ไม่ต้องปักตัวย่ออักษรของโรงเรียนด้วยคือแบบติดแค่พระเกี้ยวเลยทำไมใช่ไหมคือแบบตอนแรกพระจังก็สงสัยมาพระจังก็เลยไปศึกษามานะคะเดี๋ยวไปดูกันหยิบ iPad แป๊บนึงโอเคทุกคนมาเดี๋ยวพระจังจะมาอ่านให้ดูนะคะว่าทำไมก็คือเหมือนในช่วงปี2516นะคะกรมสามัญศึกษาได้ออกระเบียบให้ทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนอ่ะปักชื่อของตัวเองนะคะปักชื่อของตัวเองไว้ที่เสื้อนักเรียนคือจะเป็นชื่อหรือว่าจะเป็นแบบเลขประจำตัวนักเรียนก็ได้แล้วก็ต้องปักชื่อย่อโรงเรียนด้วยนะคะเขาให้เหตุผลว่าจะได้แบบสมมติถ้าใครไปทำผิดที่ไหนอ่ะจะได้รู้ว่าแบบเรียนที่ไหนแบบชื่ออะไรอะไรประมาณนี้จะได้เหมือนตามตัวได้ถูกนะคะแต่ว่าทางโรงเรียนเตรียมไม่ต้องเพราะว่าเหมือนผอ.ตอนนั้นน่ะเคยเข้าชี้แจงนะคะว่าแบบนักเรียนเตรียมอ่ะดีเรียบร้อยแล้วก็จะแบบไม่ก่อให้เกิดแบบชื่อเสียงเสื่อมเสียอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าติดชื่อนักเรียนนะคะหรือว่าชื่อโรงเรียนไว้ที่อกซึ่งแบบตอนนั้นอ่ะอธิบดีก็เลยได้ถามกับผอ.นะคะหรือว่าคุณหญิงว่าแบบแล้วคุณหญิงแบบมีอะไรเป็นหลักประกันแบบว่าแบบแน่จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคุณหญิงอ่ะก็เลยตอบไปว่าโต๊ะกับเก้าอี้ตัวหนึ่งซึ่งแบบคือเลิศมากนะคะเหมือนเขาแบบให้หลักประกันว่าแบบถ้าสมมติมีอะไรแบบผิดเกิดขึ้นใช่ไหมหรือแบบนักเรียนเตรียมทำอะไรไม่ดีอ่ะคุณหญิงก็จะแบบฉันก็จะแบบลาออกจากตำแหน่งอะไรประมาณนี้คือแกเลิศมากนั่นแหละทุกคนก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมโรงเรียนเตรียมอุดมนะคะไม่ต้องปักชื่อนักเรียนหรือว่าชื่อโรงเรียนเลิศมากทุกคนต่อไปนะคะไปดูที่เป็นกระโปรงดีกว่านี่นะคะซึ่งกระโปรงของโรงเรียนเตรียมอุดมนะคะก็จะเป็นกระโปรงสีดำนะคะซึ่งตอนที่เราไปซื้อจะต้องซื้อ2สีนะคะทุกคนสีดำแล้วก็สีน้ำเงินเข้มเพราะว่าสีน้ำเงินเข้มนะคะจะใช้ในพวกงานพิธีอะไรต่างๆก็คือจะต้องใส่เป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะแต่ว่าปกติไปเรียนก็คือจะใส่สีดำนั่นเองปกติสมมติถ้าเราไปโรงเรียนใช่ป่ะเราก็จะแบบผูกโบเป็นสีน้ำเงินเข้มเนาะหรือว่าสีขาวแต่ว่าโรงเรียนเตรียมนะคะเขาผูกเป็นสีดำกันเพราะฉะนั้นเราจะไปใส่ชุดนักเรียนให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูพระจังในรูปร่างนักเรียนเตรียมอุดมกันดีกว่าค่ะนี่ทุกคนดูสิใส่ชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นนักเรียนเตรียมเต็มตัวแล้วแต่ว่ายังขาดพระเกี้ยวเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ไปพิธีนะคะนี่น่ารักไหมทุกคนเห็นป่าวว่าแบบเราไปผูกโบดำมาด้วยนะคะนี่เห็นป่ะน่าจะเห็นแหละเป็นแบบโบดำนะคะ so cute ทุกคนก็คือก็
ก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปมารีวิวชุดนักเรียนเนาะตั้งแต่แบบรีวิววันไปดูบอร์ดวันมอบตัวซื้อชุดนักเรียนแล้วก็รีวิวชุดนักเรียนบวกพวกกระเป๋ากันด้วยนะคะก็จบไปแล้วฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนพระจังบอกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวพอเข้าเตรียมไปใช่ป่ะพระจังก็จะบล็อกเยอะๆเลยแบบเอาประสบการณ์แล้วก็พวกชีวิตของพระจังอะมาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะก็อย่าลืมไปดูคลิปพวกนั้นกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันนี้ก็คือเป็นนักเรียนเตรียมเต็มตัวแล้วนะบ๊ายบาย